И, конечно, в этом смысле можно отнести это к оружию наиболее вредному и опасному для человека. Не только для комбатантов, для участников боевых действий. AFP รายงานประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าได้ตกลงกับอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกผู้นำเบลารุสที่จะติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีในเบลารุสเพื่อตอบโต้ชาติตะวันตกซึ่งสหรัฐเองก็ได้ทำสิ่งนี้มายาวนานแล้วในดินแดนของพันธมิตรจึงไม่ควรถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติและแน่นอนว่ารัสเซียมีสิ่งที่จำเป็นสำหรับคำตอบเรามีกระสุนยูเรเนียมเสื่อมสภาพหลายแสนนัดเพียงแค่เรายังไม่ได้ใช้มันเนื่องจากอาวุธชนิดนี้ถือเป็นอาวุธที่อันตรายต่อทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อมแต่รัฐบาลมอสโกจะตอบโต้หากยูเครนใช้อาวุธชนิดนี้ที่ได้รับจากตะวันตกปูตินกล่าวต่อว่ารัฐบาลมอสโกจะมอบความสนับสนุนทางทหารให้แก่เบลารุสโดยไม่ได้ละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศฉบับใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และตอนนี้เครื่องบินของกองทัพอากาศเบลารุสอย่างน้อย10ลำพร้อมใช้งานในลักษณะนี้วันที่1กรกฎาคมเป็นวันที่เราก่อสร้างที่เก็บอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีในเบลารุสเสร็จสิ้นอย่างไรก็ตามปูตินกล่าวว่ารัสเซียได้ติดตั้งระบบขีปนาวุธอิสคันเดอร์เอ็มให้กับเบลารุสเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการรับมือกับการคุกคามของตะวันตกแทนระบบขีปนาวุธสกัดที่เป็นเทคโนโลยีตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตโดยกำหนดการฝึกฝนบุคลากรของเบลารุสในการใช้งานระบบอิสคันเดอร์เอ็มจะเริ่มในวันที่3เมษายนนี้ปูตินยังระบุด้วยว่าตะวันตกประกาศจะส่งรถถังรุ่นใหม่มากกว่า400คันไปยังยูเครนในขณะที่เรากำลังผลิตรถถังใหม่มากกว่า 1,600 คันกระสุน1ล้านนัดที่ยุโรปจะรวบรวมมาให้กับยูเครนนั้นแน่นอนว่ามันมีจำนวนมากแต่ในประเทศชั้นนำของนาโต้มีกำลังการผลิตกระสุนแค่ 14,000 ถึง 15,000 นัดต่อเดือนเท่านั้นเองและกองทัพยูเครนใช้กระสุนมากถึง 5,000 นัดต่อวันพวกเขาจะทำอย่างไรต่อไปส่วนแหล่งข่าวในรัฐบาลวอชิงตันกล่าวว่ารัสเซียและเบลารุสเคยพูดถึงข้อตกลงหนึ่งในลักษณะดังกล่าวตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ยังไม่พบสัญญาณบ่งชี้ว่ารัฐบาลมอสโกเตรียมใช้อาวุธนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์ทางเทคนิคเป็นการอ้างถึงอาวุธนิวเคลียร์ที่ใช้โดยเฉพาะเจาะจงในสมรภูมิรบไม่ใช่อาวุธนิวเคลียร์ที่มีแสนยานุภาพทำลายล้างเมืองต่างๆอย่างไรก็ตามไม่เป็นที่แน่ชัดว่ารัสเซียมีอาวุธลักษณะนี้มากน้อยแค่ไหนทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางทหารใกล้ชิดกันมินส์อนุญาตให้มอสโกใช้ดินแดนเบลารุสส่งทหารเข้าไปในยูเครนเมื่อปีที่แล้วและในเดือนมกราคมปีนี้ทั้งสองชาติได้ยกระดับการซ้อมรบร่วมทางทหารเคียฟบอกว่าเขาไม่อาจตัดความเป็นไปได้ต่อการถูกโจมตีมาจากเบลารุสและยอมรับว่ามีกองกำลังไม่เพียงพอสำหรับการจู่โจมในตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญเผยว่าพัฒนาการของสถานการณ์นี้มีความสำคัญมากเนื่องจากณปัจจุบันนี้รัสเซียยังไม่เคยประจำการอาวุธนิวเคลียร์นอกเขตชายแดนของตนมาก่อนซึ่งต่างจากสหรัฐด่านฮันส์คริสเทนเซนผู้อำนวยการโครงการข้อมูลนิวเคลียร์ณสหพันธ์นักวิทยาศาสตร์อเมริกันให้ความเห็นไว้ด้วยว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของเกมของปูตินที่พยายามข่มขู่นาโต้เพราะว่าเบลารุสไม่มีสาธารณูปโภคทางทหารสำหรับดำเนินการในเรื่องนี้ขณะที่ภายในรัสเซียมีกองกำลังและอาวุธเหล่านี้เป็นจำนวนมากสำหรับเบลารุสซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกนาโต้มีพรมแดนติดกับสมาชิกนาโต้3ประเทศคือโปแลนด์ลัตเวียลิทัวเนียด้านนาโต้นั้นก็ยังไม่ได้มีความคิดเห็นอย่างเป็นทางการไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store